ก็ขอสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ครูจะมาสอนนะครับการสร้างแอนิเมชันนะครับด้วยโปรแกรม Flash นะครับผมวันนี้เราจะมาสร้างรถวิ่งนะครับก็คลิกขวานะครับเลือก Document Property นะครับกำหนด Dimension นะครับเป็น 1,000 คูณ320ใช่ไหมครับลืมอีกแล้วนะครับคูณ320โอเคถูกต้องนะครับโอเคครับเฟรมเรทก็ปกติเลยครับตามนี้เลยนะครับก็คลิกโอเคนะครับได้มาแล้วนะครับก็ไปที่ไลบรารีนะครับเลือกไฟล์เลือก import to library นะครับรอโหลดสักครู่นะครับหลังจากที่เรานำภาพมาใส่ในไลบรารีแล้วนะครับก็แอดนะครับรูปภาพที่เราต้องการนะครับเอามาให้หมดเลยนะครับเอาเข้ามาให้หมดเลยปึ๊บนะครับฉากนะครับฉากเราจะทำการสร้างฉากหลังก่อนให้ครบนะครับเราก็ดึงเข้ามาใส่ได้เลยปึ๊บโอเคมันใส่ที่เลเยอร์หนึ่งตั้งชื่อว่าแบ็คกราวด์แล้วกัน B G Background นะครับตั้งชื่อว่า Background ปรับให้ตรงนะครับปรับให้ตรงนะครับที่ถ้าไม่ตรงก็มาตั้งค่าใน position นะครับ and size ใส่แกน x แกน y คูณ0กด enter นะครับแล้วก็ตรงละเอาสัก100 เฟรมนะครับก็คลิกขวา insert keyframe นะครับเฟรมที่101ก็เปลี่ยนฉากไปก็ insert frame ไว้คลิกขวา insert frame นะครับทำไมคลิกขวา insert frame ครับโอเคก็ library ที่2มาต่อฉากที่2มาใส่ปึ๊บต่อกันเหมือนเดิมนะครับปรับ0โอเคก็เอา100เฟรมเหมือนกันก็เป็น200 insert keyframe ปึ๊บโอเคเราจะวิ่งหลายเฟรมมากเลยนะครับ200นี่ก็300ไปเลยนะครับอย่าลืมคีย์เฟรมตรงนี้ด้วย insert frame ก่อนปึ๊บให้มีตำแหน่งก่อนนะครับให้มีตำแหน่งก่อนแล้วก็เอารูปที่3มาใส่ลากใส่เข้าไปปึ๊บตรงไหมตรงโอเคตรงก็ insert ไปที่300ขอ insert key frame ปึ๊บลองรันดูก่อนปึ๊บครับก็เปลี่ยนฉากไปแล้วนะครับเปลี่ยนฉากไปแล้วตามที่กำหนดไว้นะครับโอเคนะครับไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆโอเคครับต่อไปนะครับเมื่อได้ฉากที่ต้องการแล้วก็ให้สร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับ New Layer นะครับเราจะนำรถนะครับตัวรถเข้ามาในตรงนี้นะครับนำบอดี้ตรงนี้ใส่เข้ามาตั้งชื่อว่าบอดี้แล้วกันตัวรถบอดี้นะครับโอเคเอารถเข้ามาใส่เข้าไปนะครับอึ้งโอ้ใหญ่มากเลยใช้คำสั่ง free transform นะครับย่อรถลงมาโอเคครับรถก็ต้องวิ่งออกจากข้างนอกครับเข้ามาข้างในโอเคนี่เป็นรถของเรา
โอเคลดเสร็จแล้วเรียบร้อยต่อไปล้อครับล้อโอเคล้อก็ตั้งชื่อว่าขาแล้วกันนะครับนะครับล้อนะครับล้อโอเคเราก็เอาขาตัวนี้เข้ามาล้อนะครับดึงเข้ามาครับโอเคในส่วนของรถตัวรถกับแบ็กกราวด์ให้ล็อกไว้ก่อนก็ได้นะครับเพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายนะครับใช้คำสั่ง Free Transform นะครับแล้วก็เลื่อนนะครับเลื่อนให้มันย่อลงมาให้มันเล็กลงใช่ไปโอเคก็เดี๋ยวประมาณนี้โอเคใช้ได้ครับล้อเราจะมาสร้างให้มันหมุนนะครับให้มันหมุนกันให้ล้อมันหมุนไปตามตัวรถที่เราตั้งไว้นะครับโอเคอย่างนี้ล้อก็ให้ทำการคลิกขวานะครับเลือก Convert to Symbol นะครับเลือกเป็น Movie Clip นะครับเลือก Regeneration นะครับเป็นจุดศูนย์กลางนะครับก็ตั้งชื่อได้นะล้อล้อรถล้อรถก็ได้นะครับปึ้งนะได้มาแล้วซิมโบลนะครับก็ให้ดับเบิลคลิกเข้าไปในซิมโบลนะครับในล้อรถเราจะมาทำหมุนกันนะให้มันล้อมันหมุนก็อาศัยเฟรมสัก15เฟรมพอนะครับก็คลิกขวานะครับในเฟรม insert keyframe นะครับในเฟรมนี้ถึงเฟรมที่2เฟรมที่14ตรงนี้ก็คลิกขวา Create Classic Twin นะครับโอเคเสร็จนะได้แล้วนะครับระหว่างตรงนี้นะครับให้คลิกไปที่ Property นะครับ Rotate นะครับ Twinning ตรงนี้นะครับ Rotate ให้ปรับเป็น CW ปึ๊บนี่นะครับรถก็จะวิ่งก็จะหมุนแล้วล้อก็จะหมุนจากข้างหลังจากข้างหน้าไปข้างหลังนะครับแล้ว CW ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคก็กลับไปที่ซีน1เหมือนเดิมนะครับก็ copy นะ copy นะล้อแล้วก็คลิกขวา paste ล้อที่เราต้องการมาใส่อีกอันหนึ่งอันใส่ข้างหลังเป็นล้อข้างหลังนะครับโอเคได้แล้วนะครับก็ทำการนะครับปลดล็อกนะครับตรงนี้ให้ทำการ create classic twin นะครับโดยการ insert keyframe เฟรมสุดท้ายคือเฟรมที่300 insertKeyframe นะครับ Insert Keyframe ทั้ง2เฟรมเลยครับเฟรมคากับ Body นะครับแล้วก็ Create Classic Twin นะครับ Classic Twin นะครับทั้ง2อันเลยปึ๊บ Classic Twin โอเคครับก็ทั้ง2นี้นะครับให้คุมดำหรือว่าใช้ตัวนี้นะครับเลือกมันจะอยู่ที่เฟรมที่1โอเคตรงนี้นะครับโอเคเฟรมสุดท้ายนะครับเฟรมสุดท้ายเลือกทั้ง2อันเลยนะครับเฟรมสุดท้ายให้ทำการเลื่อนมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับคือฝั่งด้านนี้นะครับตัวล้อมาก่อนแล้วกันนะครับล้อมาเอาตัวรถมานะครับมาอยู่ฝั่งนี้นะไม่ออกไปข้างนอกนี้นะครับเลื่อนมันไปนะครับล้อด้วยนะครับล้อด้วยนะออกมาฝั่งนะครับลองมาดูพรีวิวกันนะว่าจะเป็นอย่างไรปึ๊บรถก็จะวิ่งไปตามเฟรมที่เรากำหนดนะครับไปโอเค
ไปแบบช้าๆจัดให้มันดูสวยงามอีกนิดนึงก็ได้นะครับตรงนะครับมันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่มันเลื่อนโอเคลองดึงรอบวิ่งไปแล้วนะครับล้อรถก็จะวิ่งไปตามเรื่องฉากหลังก็เปลี่ยนไปนะครับตามที่เรากำหนดโอเคครับอันนี้ก็คือตัวอย่างวิธีการสร้างนะครับผลงานนะครับการทำล้อรถแล้วก็รถหมุนนะครับสามารถหมุนได้นะครับโดยใช้คำสั่งนะครับ create classic terrain นะครับในโปรแกรม Adobe Flash นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ